วันนี้ก็เป็นวันที่11มีนานะคะก็เป็นวันครบรอบ11ปีของพวกเรา2คนที่ได้อยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันเป็นเหมือนเสมือนเป็นพี่เป็นน้องนะคะก็วันนี้เราก็อยากจะย้อนภาพเก่าๆที่พวกเราได้ร่วมกิจกรรมที่พวกเราอยู่ด้วยกันนะคะอย่างมีความสุขแล้วก็ความรักที่มั่นคงนะคะเกิดจากความเข้าใจแล้วก็ความปรารถนาดีแล้วก็การเอาใจใส่ดูแลกันอย่างด้วยความจริงใจนะคะค่ะวันนี้ก็จะกล่าวถึงคุณวิลฟรีดฮอลเลบายนะคะค่ะคุณสามีนะคะที่ดูแลมาถึง11ปีนะคะก็อาชีพก่อนที่จะเกษียณนะคะคุณวิลก็ทำงานเป็นวิศวกรออกแบบยานยนต์นะคะก็ส่วนตัวก็เป็นแม่บ้านนะคะก็คุณวิลก็ไม่ให้ทำงานก็เป็นอะไรที่แบบว่าเกินค่านะคะคือจริงๆแล้วก็อยากทำงานนะคะแต่ว่าคุณวิลเขาไม่ให้ทำก็เลยเป็นแม่บ้านนะคะก็ถึงทุกวันนี้พวกเราก็เกษียณแล้วนะคะก็อยู่กันแบบไม่มีงานทำก็กินเงินเกษียณกันนะคะทุกวันนี้ก็หลังจากที่เราเกษียณนะคะก็พวกเราก็ใช้เงินส่วนหนึ่งคือลงทุนนะคะเป็นนักลงทุนด้วยนะคะก็เราอยู่พอได้ค่าขนมนะคะก็ใช้เวลาว่างหลังจากเกษียณก็ไปท่องเที่ยวนะคะกลับไทยก็ไปซื้อบ้านที่ไทยนะคะต้องไว้คลิปถัดๆไปจะลงบ้านนะคะก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ชมกันบ้านที่เมืองไทยนะคะค่ะแล้วก็ส่วนตัวพี่ติ๋วเองนะคะก็เป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเรียนจบมัธยมปลายที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยนะคะจากนั้นก็เข้าไปเรียนมหาลัยที่กรุงเทพก็จบคณะบริหารธุรกิจที่ม.รามคำแหงนะคะสาขาการบริหารทั่วไปจากนั้นก็ทำงานใช้ชีวิตอยู่กับการทำงานนะคะแล้วก็ช่วงที่กลับไทยนะคะพวกเราก็ไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆนะคะก็จะมีงานเลี้ยงรุ่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตงานต่างๆไว้ในคลิปถัดๆไปนะคะปัจจุบันพวกเราก็อาศัยอยู่เมืองมิเชลสตาร์นะคะเป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ของแฟรงก์เฟิร์ตห่างจากแฟรงก์เฟิร์ตประมาณ76กิโลเมตรนะคะแล้วก็เป็นเมืองเก่าโบราณที่มีประวัติความเป็นมา500ปีนะคะก็เมืองนี้จะสวยงามมากค่ะFind the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about